วัสดีครับผมชาสุวรรณชื่นครับผมอยากจะถามโปรครับว่าระยะ 40-50 หลาชิปยังไงให้มีสปินครับขอบคุณมากครับมันจะยืนรออยู่ชุดนี้ยังไม่ฮัลโหลเราแต่งชุดไทเกอร์เราต้องทำตัวเหมือนไทเกอร์หน่อยคุยกับผู้ชมได้แล้วใช่ไหมได้สวัสดีครับโหงงเลยเนี่ยเปิดรายการนี่ก็งงงงโอ้โถนานๆจะหาอะไรเล่นพักหลังนี่ไม่ค่อยเจอกันนะนั่นดิใช่มั้ยมาอาบแดดด้วยกันหน่อยวันนี้ Q&A วันนี้ครับคุยเรื่อง50หลา50หลามีคำถามเมื่อกี้ที่ถามมาก็คือว่า50หลาชิปอยากให้มีสปินทำยังไงพอคุณบอกไทเกอร์เนี่ยมันแวบนิดนึงมันแวบนิดนึงเหรอแวบชึกเหรอเฮ้ยโหเขาเพิ่งจะมาชึกปีนี้เองโอเค20กว่าปีที่ผ่านมาเขาตีดีนะเออเพราะคุณก็ทักว่าใช่ด้วยสีสีเสื้อใช่เลยนี่ชุดวันเสาร์โอเคนี่ชุดวันอาทิตย์วีคเอนด์พอดีแต่เวลาชึกนี่ส่วนใหญ่ไม่มาไม่ถึงเกิดวันเสาร์อ่ะไม่ใช่เขาศุกร์วันศุกร์เขากลับแล้วใจร้ายมาโอเคโจทย์คือ50หลาให้มีสปินซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าตามเทคนิคแล้วโดยที่เขาเรียกอะไรสภาพทุกอย่างปกติคือไม่ได้กินแข็งเกินไปหรือเทลงเนินอะไรเงี้ยนะผมเชื่อว่า50หลามันก็พอจะมีสปินในตัวของมันเองได้อยู่แล้วทัวร์โปรเล่นผมภาคอยู่เห็นอยู่เนี่ยบางคนถึงขนาดหยุดกึกเป็นเรื่องเป็นราวถอยนิดหน่อยยังได้เลยแต่มันต้องโดนดีมากๆครับดังนั้นกำลังจะสอนใช่ไหมว่าทำยังไงถึงจะตกแล้วมีสปินมีสปินมากกว่าเดิมปกติหน่อยเพราะธรรมดาแล้วระยะที่เราคาดหวังให้ได้สปินเนี่ยมันจะ70-80เพราะผมบอกว่าเทคนิคโดยปกติมันควรจะมีของมันอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะเฮ้ยไอ้ของเราที่ว่าเราปกติจริงหรือเปล่าได้สปินจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากยังไงโอเคทำไงถึงจะมีสปินเข้าชันเข้าชันนะปันนึกภาพนะครับง่ายๆถ้าเราไปเงี้ยมันจะกวาดถูกไหมสปินมันก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้ามาชันหน่อยก็คือสปินก็จะเยอะขึ้นโอเคข้อมือก็ต้องมีบทบาทนิดนึงงั้นในแง่ของเทคนิคจริงๆแล้วคือการเพิ่มเขาเรียกอะไรการทำงานของข้อมือนิดนึงนะครับเพื่อให้ไอ้การแบ็กสวิงเนี่ยจากเดิมที่เราเคยลากแบบปกตินะแบบฟรีฟูลสวิงเนี่ยก็อาจจะต้องมีเสริมในเรื่องของการข้อมือให้เร็วขึ้นนิดนึงคือพอขยับปุ๊บข้อมือก็เริ่มมีก็เริ่มมีบทบาททันทีโอเคตำแหน่งลูกปรับไหมผมว่าเฉยๆวางไว้ตรงกลางดีที่สุดนะครับตีแล้วรอยเดวิดมีไหมมีโอ้ยิ่งต้องมีเลยไอ้สปินเนี่ยนะโอเคถ้ามีน้อยก็แสดงว่ามันอาจจะชันไม่พอแล้วก็ต้องผ่านลูกด้วยความเร็วด้วยความเร็วโอเคโดนกลางมุมเข้าชันโดนกลางสปีดพอสปินมาโอเคกลับลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะขยายความเพิ่มเติมถ้าโดนมันจัดกัดพุ่งตกเบรกโอเคคือถ้าเกิดว่ามันไม่มีอาการสปินเลยมันก็จะวิ่งเยอะมากอันนี้ก็มีบ้างถึงระดับหนึ่งครับแต่มันเป็นระยะที่สปินยากนะจริงๆแล้วอ่ะมันต้องโดนพอดีจริงๆมันถึงจะมีให้เห็นในคืออย่างที่บอกครับคือโดยปกติมันจะมีของมันหยุดนิดนึงคือไอ้แบบพึดหยุดเนี่ยไอ้น่าต้องเร็วจัดแล้วต้องเร็วจัดเราต้องชันจัดนะครับคราวนี้ไอ้เรื่องชันเนี่ยไหนพูดแล้วครับข้อควรระวังนะช็อตพวกนี้นะคือถ้าคุณมาในมุมที่ชันนะครับสำคัญเลยคือตำแหน่งมือของคุณตอนเข้า impact นะครับให้มั่นใจให้แน่นอนให้เมคชัวร์ว่ามือมันอยู่ข้างหน้าลูกให้ได้เพราะถ้าคุณเข้าชันแล้วคุณปล่อยเร็วเงี้ยคราวนี้ชึกเลยคราวนี้สปินอยู่ตรงเนี้ยโอเคนะไปลองฝึกกันดูนะครับครับโปรเวนตีดูอีกลูกแล้วก็ที่เหลือต้องไปฝึกเองแล้วครับมุมชันก็มือทำงานมือนำหน้าลูกครับและหวังว่าได้สปินเพียงพอที่จะหยุดลูกได้นะมันไม่หยุดปรื๊ดถอยนะครับไม่ขนาดนั้นหรอกนะเสียงโดนดีปึ๊กแล้วก็อยู่แถวโอ้สวยลูกนี้ถือว่าเบรกโอเคยอดเยี่ยมขอบคุณครับโชคดีครับ